ลุ่มนี้เลยกลุ่มนี้เลยกลุ่มซ้ายนี้เลยขอหน่อยขอหน่อยสวนสัตว์เปิดสวนสัตว์ตอกต้องบอกให้หนูแบบว่าบีบให้พร้อมพร้อมที่สุดเลยกำลังคิดธุรกิจพันล้านอยู่เหรอคะนี่เราจะเดินทางไปไหนกันเนี่ยเราจะเดินกลับสู่บ้านเกิดของคุณเมืองจีนไอ้ว่าเราต้องเดินไปที่เกตแล้วนะนั่นน่ะสิโอเคเรามาถึงที่ฮ่องกงแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ในรถแล้วเราก็กำลังจะนั่งไปที่เมืองต้องกวางเราจะไปงานเปิด Poem Studio ก็เป็นสตูดิโอถ่ายหนังถ่ายซีรีส์เป็นสตูดิโอทำเพลงเขาบอกว่ามีแบบเป็นเพลงใหญ่มากเดี๋ยวไปดูว่าจะมีใครบ้างแล้วก็ที่เป็นสตูดิโอเนี่ยจะเป็นยังไงครับเราก็อยากที่จะรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่เราเคยมาแล้วให้เพื่อนเล่าฟังแต่ว่าอิมิเกรชั่นที่เนี่ยตลาดยังไงตลาดอิมิเกรชั่นเราเนี่ยเราต้องลงไปทำสแกนอะไรอย่างเงี้ยนี่คือให้เราเปิดรถเปิดทั้งหมดจะมีอยู่3ด่านเหมือนเล่นเกมเลยด่านแรกตรวจสอบก่อนด่านที่2ก็เอาพาสปอร์ตเราอะไปตรวจก่อนว่ามีวีซ่าไม่อยู่ดีแล้วจากนั้นค่อยขับมาเราต้องเปิดด้วยแล้วค่อยขับหน้าที่3ก็คือเช็คอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันถ้าถ่ายได้เท่าที่ถ่ายได้เท่าที่ถ่ายอันนี้คือด่านแรกนะครับเราจะไม่ถ่ายตอนแล้วนะกลัวเข้าไม่ได้แล้วเราก็ต้องเปิดท้ายแล้วก็ต้องรู้ว่ากระเป๋ามันจะตกหรือเปล่าเข้าไปอย่างเงี้ยอันนี้คือทำการเปิดไงคะพี่เนี่ยเราก็จะเปิดใช่เราก็ขับไปเราจะต้องเปิดแต่แล้วเราต้องลงแต่เราไม่ต้องลงไปฮะเรามาถึงเมืองจริงแล้วฮะโอเคตอนนี้เราก็ต้องรีบมาแต่งหน้าทำผมอย่างด่วนสุดๆนะคะเดี๋ยวเรามีนี่กระจกกระเป๋าเครื่องสำอางและที่สำคัญต้องซักให้ด้วยดร.จิวเพราะว่าเราต้องบำรุงผิวหน้าก่อนป้าอัดแกะเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่นะขวดมันจะเป็นแบบนี้เหมือนหน้ากล่องเลยออกมาเป็นเซรั่มแบบนี้นะจ๊ะขวดแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้พกพาง่ายโอเคเริ่มต้นจากการบำรุงผิวก่อนที่จะแต่งหน้าทุกครั้งเราต้องเตรียมผิวหน้าให้ดีนะจ๊ะสาวๆทาไปเลยนี่นะแบบนี้บำรุงเราก็ต้องบำรุงให้ครบตั้งแต่หน้าจนไปถึงคอเลยขั้นตอนที่2เด็กก็จะใช้อันนี้นะคะเอาไว้ปรับเม็ดสีผิวข้อดีของการทาดร.จิวก่อนแต่งหน้าเนี่ยมันจะช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราลงพวกรองพื้นหรืออะไรต่อไปเนี่ยมันก็จะไม่เป็นขุยและที่สำคัญพวกรอยดำรอยแดงจากสิวอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้นะคะมีสิวอยู่ตรงนี้สักประมาณ2วันสิวก็จะหายไปเพราะเราทาดร.จิวคนก็ถามมาเยอะเนาะว่าสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนก็เข้าไปดูได้ Google หรือ Facebook ก็ได้พิมพ์ dr.jill แค่นี้ก็สามารถสั่งซื้อได้เลยอ่ะต่อเนื่องวันนี้ใช้เป็นคุชชั่นละกันเนาะจะได้เบาๆโอเคไหมคอนซีลเลอร์ซักนิดนึงพอนิดนึงโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วทีนี้ฉีดไม่เสร็จจริงเหรอเนี่ยเบบีอยากให้เมียสวยไหมนี่เราจะแต่งตานะคะเบ แล้วสมมติว่ามีคนติดต่อไอให้ไอมาทำงานถ่ายหนังถ่ายละครที่จีนแต่ไอต้องมาแบบอยู่ที่นี่เลย3 เดือนทำยังไงก็ไอคนจะหาเมียใหม่ไหมบ้างไหมไออัดไว้นะมันใช้เป็นหลักฐานในการมัดตัวผู้ต้องหาอยู่ไอจะเป็นได้ยังไงลักขนาดนี้โอ้โหพอบอกว่ากล้องถ่ายอยู่นี่รีบเลยเนาะใช่จริงอยากได้อะไรหรือเปล่าเนี่ยพูดอย่างนี้โอเคสามีคุณเสร็จเชื่อก็กำลังจะเสร็จไอเสร็จแล้วโอ้โหพร้อมจะเป็นลุยนะครับอันนี้เป็นออฟฟิศแบบบ้าไปเลยเนี่ยห้องคาราโอเกะเขาบอกว่าเอาไว้รับแขกเอาไว้รับแขกชั้น 3ห้องครู and this is the theater นี่คือที่เรามากันเราคือเรามางานนี้เนาะเขาก็ทำบริษัทขึ้นมาใหม่สำหรับ Asian Artist ก็ทำกับ Travis McCoy เมื่อกี้ที่เราไปดูก็คือตึกที่แบบเอนเตอร์เทนลูกค้าเขาแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่าฝั่งนู้นมีอะไรคนนี้คือแบบสุดยอดมากว่าสองคนเลยอะถ้าไม่เปิดเพลงว่าไม่เป็นว่าไม่ได้นี่คือเขาให้ศิลปินมาเพ้นกันนะฮะเป็นศิลปิน1 คนต่อ1 ชั้นบรูซลีมีขนตานะนี่คืองานของรอนอิงลิชนะฮะนี่คือทำอะไรเขาทำอะไรกันไม่รู้อันนี้คือเขาเชิดสิงโตกันแบล็กไอพีสนะจ๊ะ Here we go 5, 4, 3, 2, 1อยู่ในเดอะแคมปัสนะคะนี่เป็นแคมปัสเมลรูมแล้วก็อันนี้ก็เป็นห้องลาสเวกัสเมนเป็นออฟฟิศ What the heck เราก็ไปขโมยเรียกว่าขโมยของเล่นเลยอันนี้คือออฟฟิศแต่ละแบรนด์ที่เขาทำอันนี้ที่คนนั้นเขาวาดมีลายเซ็นทุกอันมีลายเซ็นหมดนะจ๊ะเขาบอกว่าของทุกชิ้นในนี้เป็นของที่ใช้จริงในหนังคือมันจะมีแบบ replica ใช้วนๆมีอยู่แค่ไม่กี่อันเขามีลายเซ็นด้วยนะอยากย้ายมาอยู่จีนแต่งงานได้ไม่ถึงปีจะทิ้งกันแล้วเหรอเอาเมียมาด้วยอ๋อน่ารัก เรากำลังจะเดินทางกลับไปที่ฝั่งฮ่องกงนะฮะเดี๋ยวเราดูกันว่า process การผ่านกลับเข้าไปในฮ่องกงเป็นยังไงมันเป็นไงอันนี้ด่านแรกป่ะกลัวอะไรครับว่าเขาว่าถ่ายไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้เข้าโอ้ราศีกลัวเราเพิ่งออกมาจากห้องที่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ของทุกคนและของทุกประเทศที่เคยไปไม่เคยโดนกักอยู่ในห้องกักขังอ่ะเดี๋ยวเรามีรูปมาให้ดูด้วยนะถ่ายไว้สรุปว่าเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะอะไรแรนดอมแต่ว่าไม่ใช่แรนดอมแม่เป็นคนเดียวที่ไม่โดนฮัลโหลทุกคนเข้าห้องกรงร้านมันเก่าจะซื้อเขาบอกแรนดอมเช็คแต่เราไม่คิดว่าแรนดอมเช็คหรอกเอาว่าโอเคเราเสร็จแล้วเราผ่านแล้วเราอยู่ที่นี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะเป็นครั้งแรกในชีวิตไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามได้เข้าห้องกักขังครั้งแรกโอเคเราไปกินข้าวกันแล้วนะบายMorning เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันฮะกินข้าวเช้านะข้าวเช้าเป็นสำคัญครับนี่คือเพิ่งตื่นเลยล้างหน้าแปรงฟันไม่ได้อาบน้ำเลยลงมาแล้วเป็นพูดคุณคะตอนนี้เราอยู่ไหนคะตอนนี้เราอยู่มองก็ครับมันมีร้านที่เราจะต้องไปดูกันนะครับใช่อยู่ในนี้เป็นที่โซนเฟรนดี้โซนมงคบนะบอกเลยว่าสิ่งที่เราจะมาดูครั้งนี้เป็นเสื้อผ้าวินเทจเป็นออกแนวแบบร็อกวินเทจเนาะเก่าๆหน่อยใช่ซึ่งน่ารักมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเพราะว่าเป็นร้านประจำที่มาฮ่องกงแล้วเราก็ต้องซื้อเพราะว่าราคาดีไม่แพงด้วยประมาณนี้ถ้าชอบก็ไม่ยาวเสียงฟันดังมาแล้วไม่ดังหรอกประมาณนี้เราก็ทำงานนะแต่ว่าเราก็ได้แบบน้ำขอดิบมีอะไรอย่างเงี้ยกลับไปเพราะวันนี้คุณก็ถ่ายโฆษณาเลยต่อจะได้พักก่อนแต่ถ้าอยู่ได้ก็สนุกบานฮะสลามตอนแรกกะว่าจะปิดเค้กฮ่องกงแล้วแต่มันยังไม่จบจริงๆเพราะว่าเราหาเค้กร้านนี้มานานแล้วมันหมดหาไม่ได้แต่เรามาเจอมันที่แอปนี่ Lady M นิวยอร์กมีสาขาที่ฮ่องกงนะฮะแต่รสออริจินอลหมดอันนี้คือรสอะไรอันนี้คือรส Salted Caramel ครั้งแรกที่จะได้กินพร้อมกับคุณผู้ชายของดิฉันอันนี้เป็นรสคาราเมลโอเคปิดเทปแล้วนะปิดเทปได้เพราะว่าไอจะกินด้วยปิดเทปได้โอเคบายวันนี้ก็เป็นวันเกิดคุณแบกซีวัตสอนอะไรเนี่ยในใจเธอคิดอะไรฉันรู้นะไอ้เธอแบกตื่นเต้นกินข้าวไม่ลงเลยใช่ไหมใครไม่กินข้าวครับโอ้ย่าตื่นเต้นจนไม่กินข้าวหรอเปิดคุมงานเลยกินไม่ได้อ๋อ